การประชุมคณะกรรมาการวิสามันพิจา,ารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2,563นัดแรกเมื่อวานนี้ที่ประชุมมีมติเลือกนายอุตมะเสาวนายนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานกรรมธิการโดยมีรองประธานกรรมธิการจำนวน19คนอาทินายจุติไกรเลิกนายสันติพร้อมพัฒนนายวรวัฒน์ เอื้ออภิญญากุลนายวราเทพรัตนากรนายแพทย์ชนน่านสีแก้วนายวีรกรคำประกอบนายวิรัตรัตนเศษเป็นต้นนะคะนอกจากนี้เนี่ยก็ยังมีมติตั้งนายธนาทรจึงรุ่งเรืองกิจหัวหน้าพักอนาคตใหม่เป็นที่ปรึกษากรรมธิการด้วยค่ะในการประชุมครั้งนี้นะคะก็มีเรื่องที่จะต้องให้ถกเถียงกันมีรายงานว่าที่ประชุมใช้เวลาช่วงเช้าถึงเที่ยง ถกเถียงกันเรื่องตำแหน่งเลขานุการคณะกรรมธิการเนื่องจากว่าฝ่ายค้านเสนอให้ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณนั่งตำแหน่งนี้แต่ว่าผู้อำนวยการสำนักงบประมาณขอถอนตัวค่ะสุดท้ายจึงได้ข้อสรุปว่าให้มีเลขานุก,การมากถึง13คนอาทินายสันติกีรนันนายจุนพันธ์อมรวิวัฒน์นายเรืองไกลลีกิจวัฒนะ พร้อมตั้งโฆษกกรรมธิการจำนวน14คนอาทินายอัธกรสลิรัทยากรนายพรดอนปริศนานันทกุลและนายสารานวุสารันเกศเป็นต้นนะคะส่วนเรื่องของกรอบระยะเวลาการพิจารณาที่กรรมการฝ่ายรัฐบาลได้กำหนดให้พิจารณาถึงวันที่19ธันวาคมแต่ แต่ฝั่งของฝ่ายค้าเนี่ยไม่เห็นด้วยนะคะเพราะว่างบประมาณสูงถึง3.2ล้านล้านบาทแล้วก็เห็นว่ายังมีเวลาพิจารณาได้จนถึงวันที่19มกราคมปี2,563ค่ะส่วนในประเด็นเรื่องของคุณสมบัติของนายธนาธรนั้นนายศิระเจนจาคะสสอพักพลังประชารัฐได้ยื่นคำร้องขอให้สารรัฐธรรมนูญพิจารณาสถานภาพของน,นายธนาธรที่เข้ามาเป็นกรรมธิการเพราะมองว่าน,นายธนาธรยังเป็นคนในฐานะสส จึงไม่ถือว่าจะสามารถเข้ามาทําหน้าที่ในสัดส่วนของคนนอกได้หากมีคนมายื่นตีความในภายหลังก็จะสามารถทําให้เกิดความเสียหายต่อประเทศได้ค่ะ ขณะที่ความเห็นจากนายวิษนุเครืองามรองนาย,ยกรัฐมนตรีระบุว่ากรรมธิการวิสามันนั้นเป็นได้ทั้งบุคคลภายนอกและสอสอซึ่งเป็นเรื่องที่สภาผู้แทนราษฎรจะแต่งตั้งมอบหมายโดยประธานสภาจะต้องชี้ขาดหากชี้ขาดไปแล้วไม่เป็นที่ยุติก็จะไปสู่กระบวนการอื่นแม้ทุกเรื่องจะไปจบที่สารรัฐธรรมน,นูญเพราะว่าไม่สามารถจบในขั้นต้นได้ ในอดีตก็เคยมีกรณีเช่นนี้เกิดขึ้นมาแล้วค่ะที่มีผู้ถูกสั่งให้พักการปฏิบัติหน้าที่แล้วก็มาเป็นกรรมธิการวิสามันแต่เมื่อเข้าสู่วาระสองและวาระสามในสภาแล้วกรรมธิการวิสามันไม่สามารถโหวตได้ไม่ว่าจะเป็นสอสอหรือไม่เป็นสอสอก็ตามจุดนี้ก็เป็นอีกประเด็นที่มีความกังวลกันนะคะอีกด้านหนึ่งก็มีประเด็นจากด้าน พตลตจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมีเวทหัวหน้าพักเสรีรวมไทยในฐานะประธานกรรมธิการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบสภาผู้แทนราษฎรซึ่งได้มีการถแถลงผลการประชุมว่าที่ประชุมมีมติเรียกให้พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและพลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีมาชี้แจงในวันที่30ตุลาคมเพื่อมาให้ข้อมูลเรื่อง การถวายสัตว์ถูกต้องตามรัฐธรรมนูญหรือไม่และสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้หรือไม่นอกจากนั้นเห็นว่าคณะรัฐมนตรีไม่มีอำนาจส่งร่างพรบรงบประมาณปี2563ให้สภาพ,าพิจารณาได้เพราะว่ายังไม่มีการวินิจฉัยว่ารัฐมนตรีถวายสัตว์ครบถ้วนถูกต้องตามรัฐธรรมนูญมาตรา161หรือไม่ซึ่งก็ได้มีการทักท้วงต่อประธานที่ประชุมแล้วว่า ไม่ชอบด้วยกฎหมายค่ะจุดนี้ก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นที่มีความกังวลกัน